ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปวอล์กงานโซลสตรีทนะคะซึ่งมันเป็นงานที่สายเกาหลีต้องมาเว้ยวันนี้เราก็มากับพี่ๆนะคะเพื่อที่จะไปเกาหลีด้วยกันก็จะมาดูตัวเรนัททุกคนทำไมมันสว่างจังไปทุกคนเดี๋ยวพาจ้ะเราจะพาเดินชมงานนะคะไปกันคือตอนนี้มันฝนตกด้วยทุกคนแต่ว่าดูเนี่ยคนเยอะอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในงานมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูนะขอให้เราแบบได้ตั๋วราคาถูกๆไปดูบางทันด้วยเถอะตั๋วเครื่องบินอ่ะจะเป็นการที่เป็นสักเพราะแต่คือเพียงเท่าไหร่
คะก็จะเป็นของที่เราได้จากงานนะคะเราจะให้ทุกคนรู้ว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพัดนะคะ Music Bank ของ KBS นะคะก็น่ารักดีนะทุกคนเป็นของรายการเพลงนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็พัดเหมือนกันนะคะนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกแบบแผนที่นะคะมีนี่ด้วยทุกคนเราแบบตั้งใจไปหยิบมานะคะของบ้านเกิดแทนะแดกูนะคะเป็นแบบแผนที่อ่ะเราอยากรู้ว่าภูมิลำเนาที่แทอยู่อ่ะมันเป็นยังไงนะคะก็จริงๆอยากกางให้ทุกคนดูมากเลยนะแต่ก็มันใหญ่มากเลยอ่ะนี่ทุกคนก็น่าจะพอเดาๆออกใช่ไหมต่อไปก็ฮงชอนนะคะยอฮิงท่องเที่ยวฮงชอนอะไรประมาณนี้เฮ้ยทุกคนมันดีมากเลยนะคืออันเนี้ยคือได้มาฟรีนะคะทุกคนเห็นไหมคืออยากจะกางมากประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือนะคะก็เกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างแสงก็จะจ้าหน่อยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโซเหมือนกันนะคะเป็นโคเรียมีคูปองส่วนลดด้วยเห็นไหมทุกคนข้างหลังก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอะไรงี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่องเที่ยวเกาหลีเหมือนกันนะคะคืออันนี้ถ้าใครแบบอยากซื้อหนังสือท่องเที่ยวอะไรเงี้ยจริงๆที่ KTO มีแจกด้วยนะทุกคนคิดว่าไม่รู้ว่าเขายังแจกอยู่ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะของเกาหลีนะอันนี้อยากได้มากจริงๆตั้งใจจะไปเอาอันนี้เพราะว่ามันมีแบบแผนที่ทางรถไฟสนามบินแผนที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็แบบเป็นแผนที่ขนาดใหญ่นะเราแกะให้ทุกคนดูนี่นะคะแกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยโหคือแบบใหญ่มากนะคะมีเกาะเชจูด้วยนะดูสิพลิกกลับมาอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวนะคะในโซนอันนี้คือโซนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นแม่น้ำฮันอะไรเงี้ยก็มีแผนที่ต่างๆมีแผนที่ในสนามบินนะคะในโซนแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยนะทุกคนที่ใช้แบบในโซนนะคะว่าสถานีไหนต้องต่ออะไรยังไงอันนี้เราจะชอบตัดไปนะแต่ว่าครั้งนี้เราจะไม่ตัดไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแผนที่รถไฟที่ปูซานนะคะใครจะไปบ้านเกิดจองกุ๊กก็ต้องใช้นะทุกคนแล้วก็มีบอกเบอร์โทรบัตรโดยสารอะไรต่างๆนะคะมี QR code อะไรเงี้ยคือดีมากๆนะคะทุกคนเราเปิดให้ทุกคนดูดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแผนที่ที่เราบอกว่าเป็นแบบบ้านเกิดฮนแทกับพี่กินะคะอันนี้ก็จะเป็นภูมิลำเนาให้ดูด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบมีสถานที่อะไรบ้างที่แบบน่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีแบบรถไฟนะคะแผนที่รถไฟในจังหวัดนี้นะทุกคนเป็นจังหวัดที่เจริญอีกจังหวัดนึงที่เกาหลีเลยนะทุกคนดูข้างหลังนะคะมันก็จะมีแนะนำแบบว่ามีที่ไหนน่าไปบ้างในแดกูนะคะเห็นไหมทุกคนคือดีมากเลยคือละเอียดมากๆนะคะมีอาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าไปมีเบอร์โทรนะคะให้แบบเวลาฉุกเฉินอะไรอย่างนี้คือดีมากนะคะมันเกิดคุณแทกับพี่กีนะทุกคนมาถึงชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะก็เป็นใบปลิวนะคะบ้านเกิดคุณแทกับพี่กิเหมือนกันคำแนะนำการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะทุกคนข้างในก็เป็นแผนที่เล็กๆนะคะเป็นภาษาไทยด้วยนะคือดีมากเลยเบอร์โทรที่แบบจำเป็นนะคะที่เราใช้ในการแบบไปเที่ยวนะแล้วก็จะมีอันนี้เหมือนกันเป็นใบปลิวนะคะจังหวัดฮงชอนไม่รู้ว่าจังหวัดไหมนะน่าจะจังหวัดนะทุกคนเป็นท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่เกาหลีอะไรเงี้ยคือดีมากแล้วก็จะมีเขาให้มาร์กหน้าเรามาด้วย2อันนะคะไม่รู้แบรนด์อะไรนะทุกคนเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะเผื่อดีนะคะแล้วเขาก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยฮงชอนอีกแล้วนะคะเป็นโพสต์อิทนะทุกคนนี่นะคะอันนี้นะคะก็เป็นของที่ได้นะคะจากการที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็เลือกบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์ Running Man นะคะที่เข้าไปเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็บัตร T-Money นะคะ
แล้วก็จับฉลากนะคะได้ถุงเลิฟโคเรียมาด้วยนะคะจริงๆอยากได้ของเอเวอร์แลนด์มากๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่เอเวอร์แลนด์หมดแล้วนะคะก็คือเหมือนกับซื้อตั๋วเราจะเลือกรับอะไรก็ได้นะที่เป็นของแถมแล้วก็เลือกอันนี้มานะคะทีมันนี่กับบัตรเข้า Running Man นั่นเองโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เราได้จากงานนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าครั้งหน้าอย่าพลาดเลยนะคะเพราะว่างานเนี้ยดีมากนะครบครันมากๆเลยนะคะอันนี้คือเราได้ทั้งตั๋วได้ทั้งของที่ระลึกของแถมอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เอกสารต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาหลีนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ดีงานหนึ่งแล้วก็มีโคเวอร์มีอะไรให้ดูมีศิลปินแบบแจฮวานมีดรีมโน้ตมีอะไรมาด้วยนะคะก็เป็นงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะทุกคนเมื่อกี้ว่าจะทำอย่างนี้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆงานหนึ่งนะคะถ้ามีครั้งหน้านะคะทุกคนก็ห้ามพลาดนะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้านะคะทุกคนเพราะว่าเรากลับมาอย่างเหน็ดเหนื่อยมากนะคะเพราะเดินแบบหลายรอบมากเลยนะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะคะอันยอง